สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลุคงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิชา How to play Genji Light Up Bro ดูดาวกระจายของผมสิดูประวัติผมสิแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าฝีมือผมจะขนาดไหนเฮ้ยฮะใครอ่ะอยากจะถามอีกว่าใครก็ใครล่ะครับเอาเป็นว่าไปคิดเอาเองแล้วกันว่าใครเห็นไหมชื่อคลิปเนี่ยมันเขียนว่าอะไรก็เห็นนะเห็นแล้วทำไมไม่ทำตามชื่อคลิปเอ้าก็วันนี้มันเอพิลฟูลเดย์นี่อ๋อเออก็จริงแต่ว่าแคสเตอร์เดย์มันจัดจริงๆวันที่4นี่แล้วโอ้ my god งานแคสเตอร์เดย์วันรวมตัวของแคสเตอร์ของประเทศไทยวันที่4เมษายนตั้งแต่เวลา10โมงเช้ายัน2ทุ่มที่ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2สยามพารากอนและแน่นอนครับสถานที่ใหม่ย่อมมีสิ่งใหม่ๆตามเข้ามาด้วยแคสเตอร์เดย์รอบนี้เนี่ยก็จะมีเหล่าแคสเตอร์เนี่ยมาโชว์สกิลการเล่น Nintendo Switch ใช่ครับ Nintendo Switch และพบกับกิจกรรมสนุกๆอีกมากมายอย่างเช่นกิจกรรมสุ่มการ์ดและรอบนี้เนี่ยมีถึง16รายด้วยกันโอ้และที่พลาดไม่ได้เลยในรอบนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรม Lucky Draw นั่นเองและรอบนี้เนี่ยของรางวัลทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่ารวมมากกว่า 50,000 บาทเพียงคุณแค่สะสมสแตมป์ให้ครบคุณก็จะมีโอกาสได้สุ่มของรางวัลแล้วนั่นเองและที่ Exclusive เลยนะครับสำหรับช่องของฟิลิคูลหรือช่องของผมเองก็จะมีสมุดที่เป็นลายของผมขายด้วยนั่นเองในราคา100บาทบาท และใครที่สนใจอยากได้ในเสร็จหรือว่าอยากมาพูดคุยกับผมก็สามารถทักทายกันในงานได้นั่นเองนะครับโดยส่วนตัวผมจะไปประมาณบ่ายๆเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีติดเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่ก็ถ้าแบบอยากทักทายหรือว่าอยากขอลายเซ็นอะไรนี้จริงๆก็สามารถเดินมาบอกพี่ได้นะครับไม่ต้องกลัวครับพี่ไม่กัดเอาล่ะสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เจอกันวันที่4เมษายนงานแคสเตอร์เดย์ที่ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์พอละผมจะไม่เล่นมุกนี้ละที่ลานไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2สยามพารากอนสถานที่ใหม่ใจกลางเมืองและสถานที่ใหม่ย่อมมีสิ่งใหม่ๆตามมาด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ